มาดูฟุตบอลไทยกันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้ทรูแบงค์คอกนะครับถือว่าสุขสมหวังเรียบร้อยและจะที่เอาชนะโปลิทเทโรไปได้นะครับการันตีจบที่2พร้อมโคต้า ACL ครับไฮไลท์ฟุตบอลรีโวไทยไลีกนัดที่27ครับเมื่อวานมี4คู่ด้วยกันครับ<ด>เริ่มกันที่สนามทรูสเตเดียมครับทรูแบงคอ์อกยูเนเต็ดครับชุดแดงดำต้องการ3คะแนนเพื่อโคต้า FC แชมเปี้ยนลีกนะครับต้อนรับการมาเยือนของโปลิทเทโร FC ชุดสีขาวครับ เกมนี้ริ่มมานาที19ครับเจ้าถิ่นขึ้นนำา1 0ครับวอเดอร์ลุยเปิดมาแล้ววิลเลนโมตาครับโฉบมามงง่ายๆ1 0เลยครับโมตาช่วงนี้หัวดีจริงๆนะเกมที่แล้วที่เจอกับเทโรเนี่ยก็มง2งลูกเลยนะครับจากนั้นจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับท้ายครึ่งแรกนาที40สิครับสินทวีชัยไปสกัดขาวอเตอร์ลุยในกรอบเขตโทษนะฮะตอนแรกผู้ตัดสินเฉยนะครับแต่พอไปเช็ค VR แล้วมันโดนจริงๆนะฮะก็เลยเป็นจุดโทษให้กับแบงคอกครับ วิลเล่โมตาครับรับหน้าที่สังหารลูกนี้ไม่พลาดครับแบงคอกนำา2งศูนย์ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังจริงๆนาที54่เนี่ยรัชนาายิงเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าล้าหน้าแล้วจังหวะนี้นาที70ครับผาตัดมาอีกทีนึงดูฮะสินวีชัยอีกแล้วครับคือช้ากว่าวอเดอร์ลุยครับไปรวบเขาในกรอบเขตโทษฮะผู้สินไปเช็ค VAR อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นจุดโทษของแบงคอกอีกรอบหนึ่งครับและเป็นวิลเล่โมตาคนเดิมครับที่รับหน้าที่สังหารเฉียบขาดมากมาก ในนาที75นะีฮะเดี๋ยวดูลูกนี้ของโมตานะฮะวิ่งเข้ามายิงเต็มแรงบอนนี่เสียบใต้คานเข้าไปแบบนี้เลยครับเป็นแฮตทริกของโมตาด้วยครับ3-0ครับนาที83ครับเทโรมาได้ประตูตีไข่แต่ครับสรวิทย์พานทองเปิดเข้าไปแล้วบอลถลกคลิกหน้าปากประตูครับบาโบมาร,บร์แลนรีครับตวัดลูกนี้ให้เทโรไล่มาห่างๆ1ประตูต่อ3ครับ แต่แล้วนาะที90บวก3ครับแบงคอกมาได้ประตูย้ำชัยชนะนะฮะจากฟรีคิกแล้วเป็นมามูดดาฮัตดาครับที่โฉบเข้ามาโมงเข้าประตูไปครับจบเกมครับทรูแบงคอกเปิดบ้าถลม่มโปลิเทโรไป4ประตูต่อ1นะครับการันตีจบที่2แน่นอนแล้วและคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่เรียบร้อยครับ